ฝึกอ่านพร้อมๆกันค่ะโจทย์ปัญหาพาสนุกโจทย์ปัญหาพาสนุกในวงเล็บการบวกการบวกเอาละค่ะเด็กๆเรียนรู้กันมาแล้วในเรื่องของการบวกนะคะเรียนรู้กันมาถึงเรื่องโจทย์ที่มันมีปัญหาโจทย์ปัญหาก็คือโจทย์ที่มีข้อความแล้วก็ตัวเลขกำกับอยู่นะคะเด็กๆต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจเสียก่อนนะคะใครที่อ่านได้ช่วยกันอ่านใครที่อ่านไม่ได้ก็ต้องทำไมลูกก็ต้องฝึกอ่านสะกดคำกันไปเรื่อยๆนะคะเราไปดูเลยค่ะโจทย์ปัญหาพาสนุกในวงเล็บการบวกเห็นไหมคะเอาละขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเขาเรียกว่าเป็นการแก้โจทย์ปัญหาการบวกนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะขั้นตอนสำคัญเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องทำไมลูกต้องอ่านเห็นไหมคะอันดับแรกโจทย์ปัญหาของคุณครูเนี่ยมันมีข้อความด้วยเด็กๆต้องฝึกอ่านโจทย์นะคะเอาละค่ะอ่านโจทย์ให้เข้าใจเด็กๆต้องทราบว่าหรือว่ารู้ว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้ถามเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างนะคะต่อไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้หรือเปล่าลูกทุกคนเขียนได้นะคะในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์การบวกผลลัพธ์ไม่เกิน9นะคะแล้วก็ต่อไปเด็กๆต้องหาคำตอบแล้วเด็กๆต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ด้วยเห็นไหมคะคณิตศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปถ้าเราทำไมลูกถ้าเราตั้งใจฟังนะคะตั้งใจคิดไปตามระบบนะคะที่คุณครูมอบให้ก็เป็นข้อกันไปนะคะเอาละค่ะเราไปดูกันเลยค่ะฝึกอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เอาอ่านพร้อมกัน1 2 3 1 2 3 นี่คือน้องป.1 นะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยอ่านเสียงดังมากเลยคุณครูต้องปิดหูแล้วค่ะเอาใหม่อ่านพร้อมคุณครูนะคะแอนเลี้ยงปลา2ตัวแม่ซื้อมาให้3ตัวแอนมีปลาทั้งหมดกี่ตัวเวลาอ่านเด็กๆต้องอ่านหลายเที่ยวนะคะบางครั้งเที่ยวเดียวเนี่ยเราอาจจะจับใจความยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านหลายๆครั้งจนกว่าเราจะเข้าใจอีกครั้งหนึ่งค่ะกลุ่มที่1ขอเสียงด้วยนะคะแอนเลี้ยงปลา2ตัวแม่ซื้อมาให้3ตัวแอนมีปลาทั้งหมดกี่ตัวเอาละค่ะพอทราบไหมคะทราบว่าไงบ้างไหนคุณครูลองถามซิใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านไปแล้วนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรอ้าวไหนลองถามน้องคุณผลบ้างลูกไหนน้องลองบอกเพื่อนๆซิคะน้องเข้าใจว่ายังไงลูกไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังซิเอาเล่าให้เพื่อนฟังเล่าว่าไงดีคะไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังซิคะลูกอ่านไปแล้วนี่สามารถเล่าได้เหมือนกับเวลาที่เราอ่านหนังสือนิทานน่ะเราก็สามารถสื่อสารต่อได้โจทย์ปัญหาข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่ออ่านแล้วไหนลองตอบสิคะเรื่องราวเป็นยังไงลูกใครเลี้ยงปลาเอ่ยแอนเลี้ยงปลากี่ตัวลูก5 อ๋อใช่เหรอแอนเลี้ยงปลากี่ตัว2ดูให้ดีเห็นไหมเขาบอกว่าแอนเลี้ยงปลา2ตัวแล้วยังไงต่อลูกเลี้ยงปลาแล้วไงต่อคะแม่คุณแม่ซื้อมาห้าสามตัวคุณแม่ของน้องแอนเนี่ยซื้อปลามาให้เลี้ยงอีก3ตัวเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้
ไม่ยากเลยนะคะสำหรับเด็กๆป.1 นะคะก็คือแอนมีปลาทั้งหมดกี่ตัวคะลูก5กี่ตัวนะคะ5ไหนใครตอบ5ลองยกมือสิเอามือลงเอาละค่ะทุกคนทราบคำตอบแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาเราต้องมาฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์ก่อนถึงจะตอบได้นะคะเราไปดูการวิเคราะห์โจทย์กันต่อเลยนะคะนักเรียนปลายทางวางใจกังวลค่ะดูให้ดีนะลูกขั้นที่1ขั้นที่1เด็กๆต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจเมื่อสักครู่นี้เด็กๆฝึกอ่านโจทย์เด็กๆอ่านได้หรือเปล่าคะพออ่านได้นะคะหลายคนก็อ่านได้แล้วนะคะอ่านโจทย์ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วเราก็ต้องมีการพิจารณาโจทย์นะคะนั่นก็คือเดิมเด็กหญิงแอนเลี้ยงปลากี่ตัวเอ่ย2เห็นไหมคะจากการอ่านโจทย์เด็กๆสามารถตอบคุณครูได้ว่าเดิมแอนมีปลา2ตัวเห็นไหมคะเดิมแอนหรือเด็กหญิงแอนเนี่ยมีปลา2ตัวคุณแม่ซื้อปลามาให้อีกกี่ตัวเอ่ย3ตัวเห็นไหมคะจากการวิเคราะห์โจทย์ในขั้นที่1เห็นไหมโจทย์ปัญหาเนี่ยมันยากนะคะมันไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เลยนะคะต้องฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์ก่อนต่อไปขั้นที่2บ้างไปดูกันต่อนะคะเด็กๆต้องบอกได้ว่าโจทย์ข้อนี้ถามเกี่ยวกับสิ่งใดเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะถามเกี่ยวกับเด็กหญิงแอนหรือว่าน้องแอนเนี่ยมีปลาทั้งหมดกี่ตัวซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายเด็กๆต้องระดมสมองนะคะแล้วเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะคะนั่นก็คือขั้นที่3ค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องไหนใครเขียนได้ข้อนี้ลองออกมาสิคะลูกผุนผลบ้างเด็กหญิงผุนผลนะคะตัวแทนนักเรียนในกลุ่มที่1ค่ะไปดูกันเลยค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรในขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนปลายทางวังไกลกังวลนักเรียนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดลองฝึกนะคะลองเขียนดูนะคะเอาละค่ะเป็นฝีมือของน้องพุนผลหรือว่าเด็กหญิงพุนผลนะคะเอาละค่ะขั้นที่3เราต้องเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ให้ถูกต้องไหนลองอ่านพร้อมกันสิลูกลองอ่านสิสองบวกด้วยสามโอ้โหเยี่ยมมากเลยอีกครั้งหนึ่งค่ะสองบวกด้วยสามเอาละค่ะรับคะแนนกันไปคนละ 1,000 คะแนนโอ้โหสามารถอ่านได้แล้วก็เขียนได้เพราะฉะนั้นคุณครูมีคำถามต่ออีกนิดหนึ่งนะคะว่า2มาจากอะไรเอ่ย2ตัวเนี้ยซึ่งเป็นตัวตั้งเนี่ยมาจากอะไรลูกมาจากอะไรคะมาจากอะไรลูกไหนใครตอบได้คุณครูมีรางวัลค่ะ2มาจากตรงไหนคะอยู่ๆน้องก็เขียนเลข2หรือจำนวนนับ2 2มาจากอะไรเอ่ยใครตอบได้มีรางวัลนะคะเดี๋ยวให้เจ้าโรบอทไปนอนกอดที่บ้านด้วยอ้าวเร็วๆๆๆๆ2ที่มาจากไหนลูกน้องวีรวัฒน์บ้างไหนลองตอบสิคะปลาปลากี่ตัวคะ2ตัวของใครเอ่ยแอนของแอนแอไอเด็กหญิงแอนนะแอนเค้าก็จ้องหน้าวีรวัฒน์อยู่นั่นแหละอ้าวแล้วค่ะปลา2ตัวนี้เป็นปลาของแอนซึ่งเลี้ยงไว้ก่อนแล้วใช่มั้ยคะ3มาจากไหนเอ่ยอ้าว3มาจากไหนลูกคุณแม่ซื้อให้3มาจากคุณแม่ซื้อปลาให้อีกใช่มั้ยลูกกี่ตัวเอ่ย3ตัวเมื่อเอามารวมกันแล้วใส่เครื่องหมาย5ใส่เครื่องหมายอะไรบวกใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับคำตอบก็คือ5อ้าวไปดูกันนะคะอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเก่งมากเลยน้องวีรวัฒน์น่ารักมากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ไม่ยากก็คือ2บวกด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะหลายคนสามารถหาคำตอบได้นะคะในขั้นตอนนี้เอาละค่ะต่อไปดูกันต่อนะคะ
ขั้นที่4ไปดูกันเลยค่ะเด็กๆต้องหาคำตอบคำตอบที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะคะได้บอกแล้วว่า2บวกด้วย3ผลบวกเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ5นั่นเองยากไหมคะไม่ยากนะคะจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเห็นไหมคะโจทย์ปัญหาต้องมีการวิเคราะห์ก่อนแล้วถึงจะหาคำตอบได้ไม่ใช่โจทย์ธรรมดานะคะลูกถ้าเป็นโจทย์ธรรมดาข้อที่1 2บวกด้วย3เท่ากับ5อันนี้เป็นโจทย์ง่ายๆสั้นๆแต่ในที่นี้ก็คือโจทย์ที่มันมีปัญหามันมีข้อความด้วยมันมีตัวเลขด้วยเราต้องฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆสามารถตรวจคำตอบได้นะคะจากข้อนี้เขาบอกว่าเดิมแอนมีปลากี่ตัวเอ่ย2ตัวคุณแม่ซื้อปลามาให้อีก3ตัวแสดงว่าแอนต้องมีปลาเพิ่มขึ้นจากเดิมใช่หรือไม่ใช่มั้ยคะเดิมมีอยู่2อู้คุณแม่ใจดีมากเลยซื้อมาให้อีก3ก็แสดงว่าแอนนั้นมีปลาหรือว่าเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าไหร่แล้วลูกมีอยู่2เพิ่มมาอีก3ก็ต้องเป็น5นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ต้องมากกว่า2แน่นอนเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะต่อไป